อนนี้เราอยู่ที่สถานีชินจูกุแล้วนะครับคือเราชินจูกุนี่ก็คืออยู่ในส่วนของโตเกียวซึ่งเราจะนั่งรถไปเวโนะตอนนี้รอทั้งสองคนไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่เทียบเลยคนเดินกวักไปไปหมดเลยดูแล้วงงมากไปไว้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วเรากำลังจะไปสวนอูเอโนะกำลังเดินทางไปแต่ยังเหนื่อยอยู่เลยกระเป๋าหนักมากแล้วใบใหญ่มาก3คนกระเป๋าไซส์ L อ่ะจะเป็น XL แล้วมั้ง3ใบไม่รวมถุงที่หิ้วแล้วก็เป้ที่สะพายอีกนะกระเป๋ากองอีกโอ้ยใจแทบขาดเหนื่อยสวนอุเอโนะนะครับคือสวนที่เขามีซากุระที่ขึ้นชื่อตรงนี้แหละที่เขามาถ่ายภาพซากุระกันแต่นี่ยังไม่ใช่หน้าของที่จะเป็นซากุระบาร์นะครับก็ถือซะว่าเราก็มา before ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมี EP ตามหาซากุระอีกทีดีไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับคือต้นซากุระทั้งหมดนะฮะสวยสวยดีละเพราะว่าลักษณะต้นเขาจะเป็นต้นใหญ่แล้วก็เป็นคดงอๆอ่ะตอนออกดอกน่าจะสวยนะนี่คือจุดที่เขาเวลานั้นปุ๊บมีงานซากุระอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาที่จุดนี้กันเดี๋ยวลองไปเดินขอไปเดินดูทั่วๆก่อนนะครับฟูจิไหมพอๆกันค่ะกลมกล่อมมากๆจะซื้อมาจากไหนคะเนี่ยต้องขับไปซื้ออีกรอบแล้วสถานีคาวาฟูซีโกสเตชั่น
เยนหมดละว่าจะมาถึง800เยนในกล่องเนี้ยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณมากครับ